ลับมาในเซตที่3ครับถือว่า2เซตแรกที่ผ่านไปทีมชาติไทยเราทำได้ตามมาตรฐานเลยนะครับครับเก็บไปทั้ง2เซตครับส่วนเวียดนามเองก็พยายามไล่อยู่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันในเซตที่3ครับจะเป็นเซตของเราหรือของเขานะครับเสิร์ฟโดยคนแรกครับโดนที่ลามพรพันธ์มองแล้วมีบอลทับครับแม่ยังไม่ตายครับต้องระวังนะครับเขาฟรีบอลข้ามมาอุ้ยยกมาพรพันธ์ยกมาอีกทีเข้าซ้ายไม่ถนัดครับลูกนี้ไม่ไหวครับน้องบีมโอ้โหนี่ไปพลาดกันเองครับดูครับเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะจ่ายมานี่บอลมันหลุดเสาอากาศไปหน่อยครับจังหวะเซตมาให้ของพรพันธ์ครับพยายามจะแก้แล้วครับพิมพิชยานัดแรกเป็นของเวียดนามครับในเซตที่3เดี๋ยวทีลามครับเสิร์ฟมาพรพันธ์โยกมาหัวเสาคราวนี้พิมพิชยาหยอดยังไม่ได้ครับเขายกมาหัวเสาหยอดคืนเหมือนกันโอ้โหลงเส้นเลยครับหยอดหลังบล็อกเลยครับลูกนี้ที่เคียวตินครับครับนี่ครับขึ้นมาแล้วก็เข้ามาไม่ทันนะครับทางด้านของปิยนุช2ต่อ0ครับเสิร์ฟต่อครับบอลชิลามครับเสิร์ฟต่อเลยครับบอลแรกมาแล้วครับมีโอกาสของเราบอลเร็วบ้างครับไม่ได้ครับมีหลุดเหมือนกันครับเวียดนามคนละจังหวะครับจังหวะให้จังหวะตีครับไม่น่าเชื่อครับไปพลาดกันเองครับลูกนี้นี่ครับโอ้โหพลาดเยอะเลยครับจังหวะแบบนี้ไม่มีให้เห็นบ่อยๆนะครับจังหวะนี้อย่างนี้ทันทุยครับถือว่าขึ้นพลาดเลยครับเราเสิร์ฟมานะครับชลพรครับตามหลังหนึ่งกับสองเขามีบอลทับแต่ว่าเรายังแก้ได้อู้คราวนี้ยิงตรงเลยครับไม่ไหวเลยครับเจอนี้ทันทุยสองด้านหลังครับเฉินที่ทันทุยดูครับจ่ายมาแล้วตีสูงเลยครับเหมือนจะตีเหนือบล็อกของศศิภาพรด้วยนะครับจังหวะตีเมื่อสักครู่ของเฉินที่ทันทุยเสิร์ฟครับเวียดนามนะครับบอลแรกดีแบบนี้มีโอกาสติ๊กขึ้นหัวเสาครับสับลงไปอีกแล้วครับพิมพิชยาเสาด้านหลังนะครับพิมพิชยากกรัมนะครับแรกรับดีครับแล้วก็โยกมาให้ด้านหลังครับมีช่องว่างให้ตีเยอะเลยครับลูกนี้2ต่อ3นะครับจี้มาเลยครับเอาครับยัดบอลสั้นหน้าเราทันไหมโอ้ลูกนี้พยายามแล้วครับแต่ว่าไม่ได้จริงๆครับพยายามจะช่วยกันเล่นแล้วครับจังหวะพุ่งเข้ามาเล่นของพรพันธ์ครับดูครับบอลเร็วของเขาครับเซฟบล็อกได้แต่จังหวะนี้นะครับรับแล้วโอ้โหเพื่อนเล่นต่อยากครับแล้วกลายเป็น4บอลไปครับเป็นคะแนนของเวียดนามครับคือช่วยกันงัดสุดๆแล้วเหมือนกันนะครับแต่บอลมันไม่ขึ้นครับอันนี้ตินครับเสิร์ฟมาพรพันธ์ตามมาอันเดอร์อะไรลอยลูกนี้ศศิภาพรอัดเต็มเลยครับระวังนะครับเขาแหม่ลูกนี้โยนข้ามมาก็เสร็จเลยครับพิมพิชยาจังหวะเซตมาล้นนะครับจังหวะเซตเมื่อสักครู่ของทางเวียดนามครับแล้วก็โดนทางด้านพิมพิชยาครับกดลงไปไปเร็วมากครับพิมพิชยารออยู่แล้วครับโอเวอร์มาก็โดนเลยครับผมมาเสิร์ฟนะครับพิมพิชยาอย่างไล่อยู่นะครับไทยเราตามอยู่3ต่อ4เดี๋ยวที่รามยกลอยๆมีบอลทับโอ้โหลูกนี้ใส่เต็มอีก1ครั้งครับทางด้านของฮองที่เคียวติมรับเองตีเองครับลูกนี้เข้ามาใส่ครับตีดีหลังนะครับลูกนี้แล้วลงมาเสิร์ฟครับทางด้านของฮองที่เคียวติมบอลแรกสวยๆครับหนี3เมตรกลางบ้างครับถึงยันทุยรับได้แล้วดูเขาใส่คืนครับเปลี่ยนบ้างครับให้พิมพิชยาอู้แล้วเล่นบอล2เราอ่านทันพรพันธ์ยกมาศศิภาพรโอ้โหแล้วลูกนี้บล็อกเขาดีกว่าครับครับต้องให้ครับถึงที่พิทุยนะครับขึ้นมาสักครู่น่าจะลงฝั่งเวียดนามลูกนี้น่าจะตีมาแล้วรูดลงฝั่งเวียดนามครับเป็นคะแนนของไทยครับครับภาพจับไปที่ชาชุอ่อนครับถือว่าสับได้สวยนะครับครับบอลก็จะเร็วทีเดียวครับสักครู่ครับ4ต่อ5ครับไทยตามอยู่ยัดบอลเร็วอีกแล้วครับเวียดนามแล้วลูกนี้ได้ผลนะครับลูกนี้ครับชนทีบิ๊กทุยจังหวะบอลเร็วครับตีไปนี่อาจจะมีโดนเน็ตนิดนึงครับเพิ่งไปรับไม่ถึงครับนัทพรต
ของจำเสิร์ฟสีสวยเลยครับดูของเราบ้างครับเหนียวโอ้โหใส่เต็มโดนเขาเหนียวครับปอนพันเลือกตรงไหนดีครับไหลหลังยาวบ้างอู้แต่เขาอ่านทันครับเป็นเฉิงที่เฉิงที่ทันทุยครับครับไหลหลังยาวของหัตถยาครับเจอบล็อกของเฉิงที่ทันทุยบล็อกจมเลยครับแล้วหนีไปเป็น7-4ครับเวียดนามต่อเนื่องเลยครับเราจัมเสิร์ฟมาพรพันธ์มาบ้างครับบีซากยังไม่ได้ครับยัดบอลเร็วหยอดลูกนี้ทันอีกครับลุยกันใหม่ครับคราวนี้เล่นเองอ้าวผู้ตัดสินบอกว่าฟาวล์นะครับต้องดูครับยังไงครับกลายเป็นเวลานอกทางเทคนิคนะครับครับแต้มของเวียดนามนะครับเบรกกันสักครู่ครับเอ้าฟาวล์อะไรวะก็มันก็ตีก็ลอยมันก็ตีพี่แล้วมันฟาวอะไรอ่ะมันอยู่ด้านหน้าไม่เห็นเหมือนกันอยู่หน้าเออแล้วมันฟาวยังไงพี่ก็ตีได้อยู่วะฟาวไงวะอะไรเนี่ยโปรเกมไม่มันอ่ะงงเลยงงเหมือนกันก็ว่ามันอยู่ด้านหน้าแล้วพี่มันต้องตีได้พี่คิดว่าจะชาเลนจ์นะเราก็นิ่งนั่นเลยดิงงเลยตำแหน่งไม่ผิดแน่นอนอ่ะแล้วจะเน็ตฟอลก็ไม่ใช่อ่ะเพราะไม่โดนอ่ะเออยังไงครับพี่ด่วนพี่อ้าวแล้วปล่อยเลยเหรอนั่นน่ะดิเฉยนี่ยังงงอยู่เนี่ยอะไรวะแล้วดูอยู่อะไรวะมันไม่น่าจะมีอะไรฟาวด้วยแล้วผู้มันก็ไม่เถียงอะไรนะEnd of the first technical timeout มาชมกันต่อนะนี่เป็นแล้วเทคนิคครั้งแรกที่เวียดนามขึ้นนำเรานะครับ8-4ครับลูกเมื่อสักครู่นี้ก็แม่ต้องดูอีกครั้งนะครับว่ามันฟาวยังไงเนี่ยไม่แน่ใจกันเดี๋ยวเราไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับแล้วก็บุกมาเลยครับนี่ครับไม่ต้องสนแต้มเมื่อกี้นะครับอาจารย์พรหมดเดี๋ยวสับให้เองครับครับผลก็มาตีทับเอ็กนะครับลูกนี้ด้านของอาจารย์พรนะครับมีสั้นหลอกครับแล้วก็เข้ามาตีลูกนี้ลงไปครับไล่มาครับไทยเป็น5-8ครับมาดีครับรับมายัดบอลสั้นป้ายมารองได้ครับไทย3เมตรกลางเลยครับสิริภาพรต้องระวังคนนี้ครับตีบิดมุมตรงยังรองได้โยกมาอัจฉราพรยังไม่ได้ครับเขาสวนกลับมาเหมือนกันล้นครับต้องระวังแล้วก็เรียบร้อยครับกลายเป็นเวียดนามที่ได้แต้มนี้ครับเฉิงที่พิทุยครับต้องบอกว่าเซตนี้นี่เวียดนามนี่เกมรับเดี๋ยวเลยครับหลายๆจังหวะเนี่ยที่น่าจะเป็นแต้มของไทยนี่เขาดีเฟนต์ได้หมดเลยครับแล้วสวนมาลูกนี้ครับล้นมาเจอตีกลับมาครับชันทีบิ๊กทุยโดยเฉพาะตัวรับอิสระนะครับหมายเลขหนึ่งอย่างเลยที่ทันเหรียญครับก็ช่วยได้หลายครั้งนะครับขุดขึ้นมาพรพันธ์โยกมาลูกนี้ใส่เต็มครับไม่ได้ครับรับไม่อยู่เลยครับทางด้านเวียดนามครับพยายามจะงัดขึ้นมาแล้วครับครับสามเม็ดหลังนะครับลูกนี้ครับพิมพิชยาครับตีมาครับลูกนี้ตีแรงครับเอาไม่อยู่ครับทางด้านของพงศ์ที่คิวตรินไล่มา6-9ครับก่อนทันครับเสิร์ฟโพสเสิร์ฟมานะครับโดนที่ล้ำยกมา3เมตรกลางร้อยตรงโด่งลูกนี้ไม่เอาให้อยู่จริงครับครับมาหนักลึกเกินครับหมายเลข16นะครับวิทยูโอ้โหลูกนี้ลอยมาเต็มๆครับดูอีกทีครับนี่ครับ3เมตรกลางครับไม่มีบล็อกเลยครับจังหวะนี้บล็อกเราตกไปแล้วนะครับมีอายุแค่20ปีนะครับหมายเลข16ครับผ่อนพันโยกมามีบอลทับยังไม่ได้ภัยทางไหนต่อย้อนกลับมาบอลเร็วไม่ทันนี่ครับต้องมาอีกแล้วคนนี้โอ้โหนี่ครับลอยตัวมานี่ตั้งใจตีอัดบล็อกชัดเจนครับครับถึงที่ทันทุยขอเวลานอกเลยครับทีมชาติไทยดูโค้ดด่วนแค่เกมหน่อยครับเราโดนก็ทิ้ง15แต้มไปแล้วนะครับในเซตที่3โอกาสเป็นว่าการเปลี่ยนตัวสำรองลงมานะครับอย่างเช่นของวิทินูคุยครับโอ้โหทำได้ดีเลยครับ
ายเลข16ลงมาเสิร์ฟแล้วก็รันแต้มมานะครับรวมถึงทำแต้มได้ด้วยครับทำให้เวียดนามทิ้งไทยไปถึง5คะแนนครับเร่งหน่อยครับเร่งเครื่องหน่อยครับทีมชาติไทยเสิร์ฟครับเวียดนามหลวงจีรามครับเสิร์ฟมาบอลแรกดีแบบนี้มีโอกาสได้รุกโอ้แต่บล็อกเขาเริ่มดีครับเกมรับดีขึ้นนะครับเราต้องหาทางฉีกหนีก่อนครับยกมาผิดจังหวะเหมือนกันเราเคาะแล้วยังทันครับเวียดนามครับเหนียวจริงๆครับเซตนี้มาอีกทีนึงคราวนี้ไม่เหลือครับฟิล์มวิชยาไปยืนฉีกสวยครับตรงนี้ฟิล์มวิชยาครับดูครับจังหวะฟรีบอลมาครับเลือกจ่ายมาด้านหน้านะครับแล้วก็มีช่องให้ตีพอดีครับนี่ครับตีฝังลงไปครับเป็นอัชราพรครับมาเสิร์ฟยกมาสามไม่กลางครับเราเซฟบล็อกได้นะครับยกลอยลอยสัตว์สิบห้าพรลูกนี้น่าจะทัชออกไปเลยครับไล่มาเป็น8ต่อ11ครับตัดแรงเลยครับลูกนี้สัตว์สิบห้าพรนี่ครับเซตกลับหลังมาครับแก้วกระยาให้สัตว์สิบห้าพรตีลูกนี้ครับโดนบล็อกแล้วก็ออกหลังไปครับเจอเตยแน่นอนเนี่ยครับง้างเต็มแขนเลยนะครับสัตว์สิบห้าพรอัชรพรเสิร์ฟครับบอลมุดสวยครับโอ้โหแต่คนนี้สวนสวยกว่าครับถึงที่ทันทุยนี่ใส่เต็มมือเลยครับตีมาลูกนี้โดนบล็อกออกหลังครับส่วนที่ทันทุยดูครับจังหวะแก้ไขนะครับงัดขึ้นมาลูกนี้ไปโดนมือของแก้วกัลยาครับลงมาเสิร์ฟครับส่วนที่ทันทุยบอลโค้งเหมือนจะลงแต่ว่าออกนะครับครับเสิร์ฟมาเนี่ยปั่นบอลมาลูกนี้ครับแล้วดูครับก็ถือว่าใกล้เคียงใช่ครับเขาก็ไม่ได้เรียกชาเลนจ์อะไรเลยครับพลาดกันเองครับมีรับพลาดเหมือนกันครับลูกนี้ส่วนที่ทันทุยจังหวะรับบอลแรกครับเป็นแก้วกัลยาครับเสิร์ฟมาแม่เหมือนโดนแขนเดียวครับจังหวะนี้รับออกนอกสนามไปเลยครับเสิร์ฟต่อครับแก้วกัลยาครับยกเลยลอยมาคนนี้น่ากลัวนะครับหมายเลข16ยกกลับมาทีมาอีกทีแล้วครับเนี่ยครับผู้เป็นนันขาดค้ำครับตีบิดมุมตรงลงไปครับดาวรุ่งวัย20ปีครับครับมีที่ลูควินนะครับลูกนี้เลือกตีมุมตรงครับมีช่องให้ตีพอดีครับตียาวมาข้างหลังนะครับลูกนี้ก็ยังนำอยู่ครับเวียดนามเหียนทิตรินครับเสิร์ฟบอลแรกล้นต้องระวังนะครับเขาซ้ำเร็วเนี่ยครับโอ้โหเซตนี้นี่ต้องบอกว่าทางด้านของเวียดนามเนี่ยเริ่มต้นนี่ความเหนียวในเกมรับก่อนเลยครับนี่ครับแล้วผ่อนพันในถึงด้านหลังด้วยนะครับครับขึ้นบล็อกไม่ได้นะครับเสิร์ฟต่อครับเวียดนามทิตรินครับแล้วครับผ่อนพันยกมาให้พิมพ์ชยาเนี่ยครับวันนี้เนี่ยไม่ได้ตีแรงนะครับแต่ว่าตีวางตีเน้นแล้วก็ได้ตามตลอดครับพิมพ์วิทยากกรำลูกนี้ตีสูงมากครับจังหวะเซตมาให้ครับมาเสาด้านหลังนี่ตีเหนือบล็อกเลยนะครับทางด้านพิมพ์วิทยากกรำแล้วลงมาเสิร์ฟครับเอาครับหนึ่งพิรามโยกมาครับเรายังเซฟได้ครับธีรพรต้องถอยมานิดนึงครับแต่ยังตีได้ระวังสามไม่ตาอ้าวผิดจังหวะอีกแล้วครับโอ้โหแล้วกลายเป็นดีครับจังหวะนี้ของเชนที่ทันทุยโอ้เนี่ยเจ้าตัวรู้ว่าพลาดแล้วนะครับดูครับจังหวะไม่ดีเนี่ยครับแล้วก็แตะมาไม่มีคนเล่นครับจังหวะนี้เสียจังหวะนี่แหละครับโอ้โหไม่ทันไม่ทันจริงครับกลายเป็นเซตนี้เรายังไล่ตามเขาอยู่นะครับ11ต่อ15ครับสตีพพรต้องอัดแบบนี้ครับถือว่ายอดเยี่ยมครับจังหวะนี้สัตว์สิภาพรเลือกตีมุมฉีกนะครับดูครับแก้บอลมาครับจังหวะเซตมาให้ของพรพันธ์ครับแล้วตีมุมฉีกหลุดมาครับลงมาเสิร์ฟครับสัตว์สิภาพร12ต่อ15นะครับดีมากครับยัดบอลมาเร็วแต่ว่า
เรามีโอกาสสวนแล้วครับแล้วก็ได้ไหมได้ครับโอ้โหนี่ครับอีกหนึ่งจังหวะของพิมพ์วิทยาที่ไม่ต้องตีแรงแต่มีแต้มครับครับลูกนี้ครับดูครับงัดขึ้นมาแล้วก็จังหวะตีสวนมาเนี่ยครับรับแล้วบอลมันออกนอกสนามไปเยอะครับจังหวะรับของชนที่ทันทูครับไล่มาเหลือ2คะแนนแล้วครับ13ต่อ15เสิร์ฟต่อนะครับศศิภาพรสวัสดีครับอ้าวรับพลาดแบบนี้ก็เรียบร้อยครับไล่มา14 15แล้วครับไทยเสิร์ฟดีครับลูกนี้ศศิภาพรดูครับจั๊มเสิร์ฟมาครับกัดกันนิดหนึ่งนะครับใช่ครับเสิร์ฟต่อครับนิดเดียวครับโอ้กลายเป็นแต้มของเวียดนามครับเป็นแล้วนอกเทคนิคครั้งที่2และที่3นะครับเวียดนามยังนำอยู่16 14ครับพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวก็แซงไอ้เบอร์16ลงมาแม่งดีเลยพี่เพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยกลับมาลุยกันต่อครับเซตที่3ครับยังสูสีอยู่นะครับแม้เวียดนามจะนำเราอยู่16ต่อ14ครับยังพอมีช่องว่างที่ไม่ได้ห่างกันเยอะเท่าไหร่ครับก็ถือว่าไล่มาก็เหลือ2แต้มแล้วนะครับครับที่นำห่างก็มีถึง4แต้มนะครับมีช่วงนึงนี่ครับผลนี้ลงมาได้เล่นต่อเนื่องเลยนะครับทางด้านของวิทินิวคุยครับดูครับแม่บอลทับเขายังอ่านได้ย้อนกลับมาอีกทีครับเหนียวจริงๆครับเซตนี้พรพันธ์เล่นเองเลยครับมีขึ้นพลาดเหมือนกันครับจังหวะจะเล่นบอลเร็วของเวียดนามครับแต้มมาเป็นของเรานะครับ15 16ครับลูกนี้ครับพลาดกันเองครับจังหวะจ่ายบอลเร็วของเวียดนามนะครับไล่มาเหลือคะแนนเดียวครับหัตยาครับเสิร์ฟตีแก้มาตีหนักเลยนะครับถึงที่ทันทุยยกข้ามมาอัจฉราพรครับตีอัดบล็อกยังไม่ผ่านเปลี่ยนมาพิมพ์วิชยาบ้างครับลดมาอีกทีแล้วก็ลงไปครับซ้ำโดยแก้วกัลยาครับครับตามมาเท่ากันแล้วครับจังหวะนี้ครับรับล้นมาแล้วเจอแก้วกัลยาครับดูครับเนี่ยเคาะเบาๆครับเท่ากันแล้วครับตอนนี้ตีอัดยัดตัวนะครับเหมือนที่ลามเลยครับบอลแรกเริ่มไม่เข้าจุดกันนะเวียดนามต้องตีแก้มาแต่แก้สวยนะครับลูกนี้ตีหนักเหลือเกินครับเจ๋งที่ทันทุยครับตีฉีกครับถือว่าจังหวะที่ตีนี่บอลค่อนข้างที่จะห่างเน็ตพอสมควรเลยครับเป็นจังหวะแก้ไขครับเนี่ยโอ้แล้วตีฉีกมาครับคนรับเนี่ยเป็นหัตถยานะครับรับไม่อยู่ครับบอลเร็วครับลูกนี้แล้วซ้ำลงไปครับจังหวะนี้ครับดูครับใส่ซ้ำครับแล้วก็เป็นอัชรพรนะครับแหมเห็นกระโดดขึ้นไป2คนครับแหมเหมือนตีประสานมือเลยครับครับ17เท่ากันครับพรพันธ์เสิร์ฟบอลลงมาสวยนะครับต้องระวังบอลเร็วเขาครับโอ้โหนี่ตีแสกหน้าเลยครับเวียนทิตินเป็นมาตีบอลเร็วลูกนี้ครับเลือกตีมาทางซ้ายมือของตัวเองครับทางด้านของเหงียนทิตินแต่คนนี้ก็ยกมือขึ้นบังก่อนครับทางด้านพรพันธ์ครับเสิร์ฟครับโดนที่ลาม
อ้าวครับบอลแรกสวยแบบนี้มีโอกาสขึ้นทำครับตีอัดบล็อกไปเลยครับอัชรพรคงยศจังหวะตีหัวเสาด้านหลังนะครับของอัชรพรดูครับแรกสวยครับโยกมาให้เนี่ยเหลือบล็อกคนเดียวครับตีลูกนี้เอาทัชเลยครับทางด้านของอัชรพรแล้วลงมาเสิร์ฟครับยกลอยๆมาโอ้ใส่เต็มฝังเลยครับเห็นทันทุยครับโอ้ชอบอยู่แล้วรูปแบบนี้ยกลอยลอยโด่งๆครับครับนี่ครับตีมาครับรับไม่อยู่ครับทางด้านของฟอนทันเฉินที่ทันทุยครับลงมาเสิร์ฟยังนำไทยอยู่1คะแนนครับเอาเก็บช่องว่างไปเรื่อยๆนะครับจำเสิร์ฟนะครับโอ้เอาละครับเท่ากันครับ19 19ครับครับเซตนี้มาถึงตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเบียดกันเลยนะครับเข้าสู่ช่วงปลายเซตครับแก้วกัลยาครับลงมาเสิร์ฟยกมาครับลูกนี้ตีสวยนะครับแต่รองดีครับศศิภาพรรับเองกินเองเลยครับนี่ครับสวยๆครับโอ้นี่จังหวะแก้ไขจริงๆนะครับจังหวะต่อบอลมาให้นี่ค่อนข้างจะตียากเลยครับลูกนี้นะครับแก้วยาเซตมาครับบอลเนี่ยอยู่แถวๆเส้น3เมตรนะครับตีลูกนี้ครับลงท้ายคอร์ดพอดีครับจังหวะตีของศศิภาพรครับแล้วก็นำแล้วด้วยครับไทย20ต่อ19ครับแก้วกัลยาเสิร์ฟลูกนี้งัดไม่ข้ามต้องแก้แล้วครับแล้วติดบล็อกเรางัดมาหัวเสาติดบล็อกอีกทีนึงคราวนี้โอ้โหเลือกฝังเลยครับตีอยู่หลายครั้งนะครับทางด้านของฮองที่เคียวตินครับตีอย่างนี้ต้องให้ครับดูครับจังหวะต่อบอลครับแล้วตีฉีกลูกนี้นี่ไม่โดนบล็อกใครเลยครับจังหวะขึ้นตีคือของฮองที่เคียวตินนะครับ20เท่ากันครับตีมาพรพันยกไหลลอยหยอดลูกนี้ทันไหมไม่ทันแล้วครับถือว่าหยอดได้ดีครับลูกนี้ด้านของพิมพิชยาครับเซตมาให้นี่อาจจะขาดไปหน่อยนะครับเลือกที่จะหยอดมาครับเขาก็พุ่งมารับกันแต่ว่าจังหวะจะเอาข้ามเนี่ยเอาข้ามไม่ได้ครับครับพิมพิชยาครับเสิร์ฟยกมาอีกแล้วครับเนี่ยใช้ความหนักแต่บล็อกเราดีครับบล็อกเข้าจุดเลยครับเอาละครับไหลไปเป็น22 20ครับไทยผมน่าจะโดนบล็อกของศศิภาพรหรือเปล่าครับดูครับจริงๆด้วยครับโดนมือซ้ายของศศิภาพรครับตรงนี้แหมบล็อกได้ถูกจังหวะด้วยครับขึ้นมาจังหวะค่อนข้างดีเลยนำ2คะแนนครับไทยแล้วก็เวียดนามขอเวลานอกครับต้องแก้ครับตอนแรกนำอยู่เยอะนะครับเล่นไปเล่นมาได้โดนนำซะแล้วครับครับนี่ก็น่าจะไม่มีปัญหาครับสภาพจิตใจกำลังดีเลยครับเสิร์ฟครับพิมพิชยาโอ้ยกมานี่ครับใช้ความสูงนะครับเกี่ยวได้เลยครับตรงที่เคียวตินครับบนมาตีแทรกหลังลูกนี้ครับดูครับตีทะลุมาได้ครับตรงที่เคียวตินลงมาเสิร์ฟครับ21 22รับบอลมาลูกนี้เล่นบอล2งงกันหมดเลยครับโอ้โหลูกนี้นี่เนียนมากครับจังหวะเล่นจังหวะ2ของพรพันธ์ครับดูจังหวะที่รับแรกมาครับจริงๆจะเซตก็ได้นะครับแต่เลือกเล่นเลยครับเพื่อนๆรู้อยู่แล้วครับเจ้าตัวชอบอยู่แล้วแล้วหลอกสนิทเลยนะครับครับ23 21ครับศศิภาพรครับเสิร์ฟโ
บหนักเลยครับเอาละครับโยกมาติดบล็อกแล้วเอาละครับถลำมาหน้าหมดแล้วนะครับจะซ้ำอีกทีคราวนี้แหมต้องยอมครับฉลับบล็อกแล้วม้วนลงเร็วนะครับอยู่ที่ลูควินนะครับลูกนี้จังหวะตีของเสาเนี่ยครับฉลับบล็อกของเรานิดนึงครับแล้วก็ลงด้วยครับเป็นคะแนนของเวียดนามมาเสิร์ฟครับสามทีเงียบอัง22 23ครับมาดีครับบอล2อีกทีแหมคราวนี้รู้ทันครับเวียดนามมาแล้วครับคนนี้อาวุธหนักเลยมาซ้ำเลยยังอยู่ครับสิริพรทำได้เยี่ยมเลยครับแล้วอัจฉราพรยังไม่ตายครับเวียดนามต้องระวังครับแล้วก็ลูกนี้เราบล็อกแต่ว่าบล็อกไม่ลงครับโดนบล็อกแต่ว่าออกนะครับลูกนี้ไปโดนมือของหัตถยาแล้วครับดูครับจังหวะนี้ดูครับตีมาโดนหัตถยาแล้วออกนะครับไทยเราขอเวลานอกครับเวียดนามตามมาเท่าแล้วครับ23เท่ากันต้องบอกให้ใจเย็นๆครับฟังเลยครับคนด่วนแก้เกมเรียบร้อยนะครับครับเสิร์ฟครับเวียดนามครับบอลแรกรองสวยแบบนี้โอกาสบุกมาแล้วครับโอ้ยังเหนียวครับวันนี้สับเร็วแล้วก็เรียบร้อยครับจ่อแมตช์พอยต์ของเราเลยครับ24 23ครับแล้วมาบล็อกได้ถูกจังหวะจริงๆครับจังหวะนี้ของหัตถยานะครับแมตช์พอยต์เลยครับดูอีกทีครับตีมาเนี่ยเขาเก็บได้นะครับแล้วได้สวนจังหวะเคาน์เตอร์แท็กของเขาก็ตีมาลูกนี้โดนบล็อกของหัตถยาครับขึ้นคู่กับพรพันธ์ครับเวียดนามขอเวลานอกนะครับนี่ครับก็แก้นะครับเพื่อยื้อก่อนครับสั่งเลยครับเสิร์ฟไปตำแหน่ง6นะครับเน้นครับนี่ครับรับได้โยกมาต้องระวังคนนี้ครับยังเกี่ยวได้ครับโอ้ลูกนี้ม้วนลงไปจนได้ครับอย่างนี้ทันจุยครับโอ้หลบบล็อกลูกนี้ครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับดูครับฉีกมานี่ชิดเส้นเลยครับดิวส์ครับ2คะแนน24เท่ากันครับครับพรพันธ์ยกมาอาจารย์พรสับจบๆไปเลยครับแหมลูกนี้25 24ขออีกคะแนนเดียวครับครับลูกนี้ขึ้นตีได้สูงครับอาจารย์พรครับรอบแรกมายอดเยี่ยมครับแล้วก็จ่ายมาหัวเสาลูกนี้ครับตีมุมตรงครับอาจารย์พรโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟโดยๆครับดูเวียดนามครับเอาละครับฟรีบอลข้ามมาแบบนี้เป็นโอกาสบุกของเราแล้วนะครับจะปิดได้เลยหรือเปล่าแล้วก็เรียบร้อยครับเอาชนะไปในเซตที่3 26 24ครับครับโอ้เรียกเสียงเฮจากแฟนๆในโคราชชาติชายฮอลได้กระหึ่มเลยครับครับก็สรุปผลการแข่งขันครับทีมชาติไทยครับเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3ต่อ0เซตนะครับ25 19 25 17แล้วก็26 24ครับแชมป์ไปครองตามความคาดหมายก็เป็นการเล่นการสมศักดิ์ศรีทุกนัดนะครับสำหรับแต่ละทีมในการลงแข่ง3แมตช์นะครับไทยเราก็เอาชนะไปได้3นัดรวดเลยครับด้วยสกอร์3ต่อ0เซตทั้ง3นัดนะครับแมตช์นี้ถือเป็นแมตช์ตัดสินนะครับก็ทำให้ทีมชาติไทยของเราครับคว้าแชมป์ไปนะครับในศึกวันอาเซียนกลางปี2022นะครับรองแชมป์ก็เป็นเวียดนามเลยครับแล้วก็อันดับ3อินโดนีเซียอันดับ4เป็นฟิลิปปินส์นะครับตาม
ที่เรียกว่าคาดหมายกันเลยทีเดียวครับ